ครับสวัสดีครับผมนุนะครับวันนี้ผมจะมาทำการถอดผมจะถอดแหลกแล้วก็ชุดไฟสปอตไลท์ของผมออกเลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชิวหน้าเป็นชิวหน้าสั้นของอิตาลีก็คือชิวหน้าตัวนี้ก็คือผมจะกลับมาใส่แบบเดิมนะครับแล้วก็จะถอดสปอตไลท์ออกด้วยแล้วก็ถอดแหลกออกด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการถอดชุดหน้ากากออกแล้วก็ถอดพวกพักเท้าถอดแบกถอดปลดปลั๊กสายไฟออกให้หมดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะทำการถอดชุดไฟสปอตไลท์ของผมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมต้องทำการลองเทสไฟดูก่อนว่าไฟเนี่ยมันใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมจะบอกกันเลยว่าไฟชุดล่างของผมเนี่ยตัว40วัตต์เนี่ยชุดล่างมันเป็นไฟแบบชุดสายไฟ3สเต็ปมันคือมันมีรีเลย์ครับก็มีแบบไฟกระพริบคู่แล้วก็ไฟกระพริบทีละข้างส่วนชุดบนตัว60วัตต์ก็เป็นไม่มีสเต็ปก็คือ on off เปิดปิดธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรามาลองไฟดูก่อนนี่เป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3ติดปกตินะฮะต่อไปชุด60วัตต์ on off เอาละครับก็มันใช้งานได้ปกตินะครับอ
อ่ะเนี่ยหลุดออกมาแล้วครับก็ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับที่ผมถอดออกเพราะว่าผมอะเริ่มเบื่อละบอกตรงๆว่าจะไปขับแนวทรงเดิมๆบ้างนะฮะไฟเนี่ยผมบอกว่าสว่างโคตรๆเลยนะครับกลางคืนเนี่ยสว่างมากๆเลยนะครับไฟที่ผมติดอยู่เนี่ยก็ที่ถอดก็คือผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปทำขับแนวเดิมบ้างแล้วนะฮะอ่ะนั่นเดี๋ยวผมต้องรื้อชุดสายไฟออกจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำต่อเลยอ่ะครับตอนนี้ก็หลุดมาหมดแล้วครับก็มีทั้งแหลกแล้วก็ชุดสายไฟ3 สเต็ปมันจะมีกล่องตัวนี้ด้วยครับแล้วก็ชุดสายไฟสเต็ปเดียว on off แล้วก็ชุดแผงไฟตัวนี้ก็จะเป็น40 วัตต์ตัวบนก็จะเป็น60 วัตต์นะครับก็สภาพสวยๆครับผมไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับผมไม่เคยล้มก็ไม่เคยชนไม่เคยล้มสภาพดีๆครับก็เดี๋ยวผมสักพักนึงเดี๋ยวผมก็คงโพสต์ขายในกลุ่มนะฮะแล้วเดี๋ยวผมขอคำนวณราคาก่อนว่าที่ผมซื้อมามันราคามันอยู่เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวหาร2ครึ่งนึงของราคาสมมุติผมซื้อแหลกมา 1,400 ผมก็ขายอยู่700แต่ว่าผมว่าจะขายยกชุดนะว่าจะขายนะฮะก็เดี๋ยวผมอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนอ่ะนั้นเดี๋ยวผมประกอบให้เสร็จเลยครับก่อนที่ผมจะใส่ฝาครอบแฮนด์ผมจะให้ดูอะไรสักหน่อยนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าปัญหาเรื่องแฮนด์ไม่ตรงเปลี่ยนแฮนด์บางคนมาคอมเมนต์ผมบอกว่าแฮนด์ผมเบิกมาใหม่ใส่แล้วก็ยังไม่ตรงก็วิธีแก้ไขนะครับก็คลายตรงตุ๊กตาเนี้ย4 ตัวพอเราคลายเสร็จเนี่ยเราตบแฮนด์สักหน่อยนึงเนี่ยคุณเห็นช่องแก็บตรงนี้ไหมครับแก็บมันจะมีให้เราขยับแฮนด์นิดนึงเนี่ยฮะมันจะมีให้เราเวลาเราคลายน็อตตรงเนี้ย4 ตัวเนี่ยเราสามารถขยับได้อีกนิดนึงนะฮะประมาณน่าจะประมาณช่องประมาณ 2-3 มิลฮะก็ถือว่าเยอะนะครับรถผมตอนเบิกแฮนด์มาเนี่ยเขาใส่เนี่ยช่างที่ศูนย์นะเขาใส่ผมขับมันก็ไม่ตรงนะครับเพราะผมมาดูวิธีมาดูตรงนี้ลองขยับดูเพราะผมเห็นตรงนี้ผมสังเกตมันโอ้มันก็ขยับได้นี่แล้วมันก็ตรงเลยนะครับลองไปแก้ไขตรงนี้ดูนะครับผมว่าถ้าคุณแก้ไขตรงเนี้ยก็มันก็สามารถปรับแฮนด์ให้ตรงได้เวลาขับนะครับก็ลองดูอ่ะเดี๋ยวผมประกอบต่อเลยนะครับ
ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับว่าไม่มีแหลกไม่มีสปอตไลท์แล้วครับก็ดูโล่งๆบางๆไปนะฮะก็ใส่แหลกกับสปอตไลท์นานละผมก็เลยเบื่อก็เลยกลับมาใส่เหมือนเดิมดีกว่า